109คนเด็กกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ9เพื่อน้องปีที่แล้วนะคะมีเด็กมาสมัครทั้งหมด 1,352 คนก็ไม่น้อยนะคะแต่จนถึงวันนี้เด็กกลุ่มนี้ก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องเพื่อไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงม.ปลายค่ะ109คนนี้นะคะเป็นเด็กที่อยู่ในรอยต่อช่วงม.3ไปม.4ค่ะจะได้รับการช่วยเหลือถึง3ปีด้วยกันแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมด้านการศึกษา 10,000 บาทต่อปีนะคะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอยู่ที่ 6,500 บาทต่อเดือนค่ะโดยรวมแล้วนะคะเด็ก1คนช่วยเหลือ3ปีใช้งบประมาณอยู่ที่ 260,000 กว่าบาทนะคะแต่ถ้านับรวมทั้ง109คนเลยงบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ28ล้านบาทค่ะซึ่งก็พอดิบพอดีกันนะคะกับเงินที่ได้รับจาก9เพื่อน้องในปีแรกทางทีมงานก็ยืนยันว่าตัวเลข109นี้ใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะยังไม่แน่ใจด้วยว่า9เพื่อน้องปีนี้จะได้รับเงินบริจาคเพียงพอสำหรับเด็กกี่คน109คนนี้ดูจะเป็นเด็กที่โชคดีนะคะเพราะว่ามีทุนค่อนข้างเยอะและต่อเนื่องเพียงพอจะให้เรียนจบม.6ได้ค่ะแต่คงไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเป็นแบบนี้ค่ะแค่ตัวสุดที่จะตัวอย่างนึงคือชีวิตของน้องเอมมี่นะคะที่พลิกปมข่าวเพิ่งนำเสนอไปว่าเธอได้รับทุนการศึกษาเด็กยากจนพิเศษจากโรงเรียนเทอมละ500ถึง 1,000 บาทตอนเรียนอยู่ในระดับชั้นม.1แต่พอขึ้นม.2 ค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับทุนใดๆเลยส่วนพี่ชายของเธอเองนะคะก็เคยเรียนอยู่ม.1แต่ก็ต้องออกกลางคันค่ะเพื่อที่จะบวชเรียนเสียสละให้น้องๆได้เรียนต่อแทนค่ะนั่นคือตัวอย่างชีวิตความไม่แน่นอนของเด็กคนหนึ่งนะคะและพอจะเป็นคำตอบได้แล้วค่ะว่าทำไมคุณตูนบอดี้สแลมยังคงวิ่งอยู่และเงินที่ช่วยเหลือบริจาคแบบนี้จะสามารถไปถึงกลุ่มเด็กยากจนกลุ่มใหญ่อีกนับล้านคนในประเทศนี้ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือเป็นเรื่องยากละค่ะเพราะว่าถ้าเราลองดูบทบาทของหน่วยงานที่ช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษหลักๆ ก็คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.นะคะซึ่งก็ไม่ได้มีเงินที่เพียงพอจะดูแลเด็กทุกคนได้งบประมาณที่ขอจัดสรรแต่ละปีก็ไม่มีความแน่นอนด้วยค่ะตลอด3ปีมานี้กสศ.จึงได้ชวนสังคมร่วมกันสมทบทุนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยการบริจาคและหนึ่งในองค์กรที่ร่วมด้วยก็คือมูลนิธิ9คนละ9นี่เองนะคะในปีงบประมาณ 2,564 มีประชาชนมีหน่วยงานภาคเอกชนมากกว่า 1,200 องค์กรร่วมกันบริจาคได้ทั้งสิ้นราว48ล้านบาทค่ะเงินส่วนนี้ถูกนำไปใช้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมากกว่า 70,000 คนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาช่วงโควิด-19ต้องยอมรับนะคะว่ากลไกนี้ก็เป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ถ้าหากพูดถึงโอกาสที่จะทำให้เด็ก1คนอยู่ในระบบการศึกษาได้ตลอดรอดฝั่งนักเศรษฐศาสตร์การศึกษาหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าทุนการศึกษาจำเป็นต้องออกแบบชีวิตทางการศึกษาให้กับเด็กยากจนได้คล้ายๆกับทุน9เพื่อน้องค่ะต้องมีเงินที่เพียงพอด้วยมีความต่อเนื่องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อทำให้เด็กๆได้มองเห็นอนาคตและวางแผนชีวิตของตัวเองได้ค่ะการให้ทุนเขาไปเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีแม้ว่าจะได้เรียนแต่เขายังขัดใจได้เขาก็เลือกที่จะไม่เรียนการให้มันถึงต้องค่อนข้างจะเยอะถ้าเราต้องการดึงนะเราต้องการดึงคนที่จริงๆแล้วเขาอยู่ในฐานะที่จนมากๆเลยนะครับหรือมีภาวะพึ่งพาที่พึ่งพิงที่ค่อนข้างเยอะนะถ้าทางในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยากถ้าถามว่าประเด็นให้ทุนต่อเนื่องไปนะฮะเพื่อให้เขาจนจบเนี่ยหลักการนี้คงโอเคนะหลักการนี้โอเคแล้วก็ให้มันพอดีกับที่เขาจะเพียงพอที่เขาจะอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับได้นี่ผมเห็นด้วยนะฮะส่วนที่เป็นการศึกษานอกภาคบังคับเนี่ยก็มีระบบอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องเป็นระบบที่ช่วยตัวเองหน่อยนะรัฐก็ช่วยตรงนี้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะผมยังมองเห็นว่าจริงบทบาทของกยศ.กสศ.ตรงนี้น่าจะทำได้ดีคุณผู้ชมคะสำหรับเด็กยากจนแล้วคำว่าแค่ได้เรียนต่อนี่คือของขวัญที่ล้ำค่าแล้วนะคะในปีใหม่นี้ค่ะดูเหมือนรัฐบาลก็จะสานต่อความฝันนี้ผ่านโครงการพาน้องกลับห้องเรียนค่ะแต่โจทย์ใหญ่คงต้องมาดูกันต่อนะคะว่าจะพากลับอย่างไรเงินหรือว่าทุนการศึกษาที่ให้ไปมีความต่อเนื่องที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้อยู่ต่อในระบบการศึกษาได้หรือไม่แบบที่ไม่ต้องมารอลุ้นกันทุกๆปีอย่างที่ผ่านมาค่ะ